แล้วเสกแทนอยู่ข้างบนยกกำลังสูงๆทำไงรู้ไหมไม่รู้ทำงี้เขาบอกว่าทำไงดีสมมุติอินทิเกรตไซน์ยกกำลัง 8x มี x เนี่ยฮะทำไงเราต้องรู้ก่อนไซน์กำลังสองออกมาเป็นอะไรใช่ป่ะคือไม่ทำให้ดูนะแค่แสดงวิธีว่ามันจะทำยังไงแล้วมันจะออกเพราะว่าอันนี้มันคือไซน์กำลังสองยกกำลังสี่ใช่ป่ะทำแบบนี้แหละเรื่องไซน์คอสยังง่ายอยู่เดี๋ยวจะมีเซกแทนอีกแล้วก็โคเซกโคแทนคิดว่าเนาะก็คงพอจะได้กันบ้างทวนนิดหน่อยเท่านั้นเองไซน์กำลังสองลดอันดับลดดีกรีได้แปลงไซน์เป็น1ลบคอสคือเห็นอยู่วิธีทำมันก็คูณกันได้ไปดิยกกำลังสี่เนี่ยใช่ป่ะคูณปุ๊บมันก็จะเป็นอะไรไม่รู้ของกำลังสี่สมมติทำให้ดูเหนื่อยอะ1ลบ4คอส 2x บวก6คอสกำลัง2 2x ลบ4คอสกำลัง3 2x บวกคอสกำลัง4 2x ว่า dx ตกกระดาน คือรู้ว่ามันเป็นงี้แล้วกันเห็นไหมทุกตัวอันดับลดลงจาก8เหลือ1 2 3 4ตัวไหนที่เป็นอย่างเงี้ยก็ทำเหมือนเดิมคอสกำลัง4เดี๋ยวทำให้ดูนิดหน่อยเองอ่ะ 2x เท่ากับคอสกำลัง2 2x กำลัง2แตกเหมือนเดิมเท่ากับ1บวกคอส 4x ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วคูณกระจายอีกทีเป็นโจทย์ที่ใช้พลังงานสูงมากแล้วคิดว่าอาจจะออกสอบได้ก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันสังเกตว่าไม่ค่อยใช้สมองเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันเป็นกำลังคู่5 x อย่างนี้หวานง่ายมากง่ายป่ะมันก็ไม่ง่ายมากแต่มันก็ง่ายเราดึงตัวหนึ่งจากคอสอินทิเกรตคอสได้ไซน์เหลือคอสกำลัง4 d ไซน์อย่างนี้ถูกป่ะเปลี่ยนคอสยกกำลังคู่ให้เป็นไซน์ได้หมดอยู่แล้วมันคือ1ลบไซน์กำลัง2นี่คือคอสกำลัง2ถูกไหมอันนี้คูณกระจายอินทิเกรตได้แน่นอนถูกป่ะอันนี้คิดว่าในหนังสือมีหมดแล้วแหละถ้าไซน์คอสเป็นกำลังคู่ให้ลดทอนอันดับด้วยวิธีเมื่อกี้ถ้าไซน์คอสเป็นกำลังคี่ให้ทำวิธีนี้ถ้าไซน์กับคอสคูณกันอยู่ก็ง่ายหน่อยมีอยู่หลายกรณีเหมือนกันไซน์กำลังถ้าไซน์กำลัง m คอสกำลัง n เนี่ยอาจจะต้องคิดสูตรอีกเยอะคิดว่าในหนังสืออาจจะมีทั้งไซน์กำลัง m สับคอสกำลัง n แล้วก็เสกกำลัง m แทนกำลัง n แค่ตัวนี้ไม่ทำให้ดูแต่เสนอวิธีเท่านั้นเองว่าเราใช้ตรีโกณให้เป็นนะถ้าอยากได้วิธีขี้โกงไว้เดี๋ยวให้ทีหลังแล้วกันเอาตัวนี้ก่อนเสกกำลัง3เป็นโจทย์ในประวัติศาสตร์คิดว่าทุกคนเคยทำมาแล้วในหนังสือก็มีสูตรอีกแล้วใครจำคำตอบได้บ้างมีคำตอบบอกมาเลยฮะไม่เห็นไม่เห็นหรอเห็นเปล่าทำโจทย์ข้อนี้ใช้ใบพัด1ครั้งแค่นั้นเองใบพัดแล้วก็จับมาเท่ากับด้านซ้ายต้องทำไหมไม่ต้องนะทำอ่ะเขาก็บอกว่าเสกกำลัง2มันได้แทน
ลิปเสกได้เสกแทนเศษกำลังสามตรงนี้ก็มีเศษกำลังสามย้ายมาบวกกันแล้วเอาสองหารตลอดไอเนี่ยเท่าไหร่อ่ะอินทิเกรตเศษล็อกเศษบวกแทนใช่ไหมไม่เขียนแล้วกันนะบวกซีอันนี้ก็เศษกำลังสามเป็นตัวในประวัติศาสตร์เหมือนกันเพราะว่ามันสำคัญต่อการหาค่าอินทิกรัลของเศษยกกำลังทุกอันไม่ทันยกมือทันหมดอันนี้สอนเร็วเหลือเกินแล้วถ้าเราเจอเศษกำลังห้าทำไงมีอะไรถามได้เศษกำลัง5ในหนังสือก็มีโจทย์เนี้ยมีแน่ๆเมี2กรณีเศษกำลังเลขคี่กับเศษกำลังเลขคู่กำลังเลขคู่ก็ง่ายเมื่อกี้ไซคอสเป็นกำลังเลขคี่จะง่ายถ้าเป็นเศษแทนกำลังเลขคู่มันจะง่ายเศษยกกำลัง2เอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะเอาเลขคู่ก่อนเราดึงไว้ได้2ตัวเลยเศษกำลัง2ได้แทนนอกจากเศษกำลังเลขคู่สามารถเปลี่ยนเป็นแทนกำลังเลขคู่ได้หมดเศษคือ1บวกแทนกำลัง2ใช่ป่ะกำลัง2ดีแทน x ลายมือน่าเกลียดขึ้นเรื่อยๆแล้วนี้ทำได้แน่นอนนะไม่ทำต่อนะนะมีอะไรมีอะไรทำได้ตัวเศษกำลัง5ทำไงทำไงหลับไปหมดแล้วสื่อคงบอกไปแล้วเศษยกกำลังเลขคี่เอา2ตัวใส่เข้าไปเป็นแทนไวพาร์ทที่1ใช่ป่ะไวพาร์ทที่1ได้เศษกำลังสมมุติข้อนี้จะได้เศษกำลัง3แทนลบด้วยแทน x d เศษกำลัง3เศษกำลัง3ดิฟได้3เศษกำลัง2คูณกับเศษแทนเศษกำลัง3แทนอ่ะงั้นแหละเอาเศษกำลัง5ให้ดูแล้วกันนี่นะข้อเศษกำลัง5นะไรแทนเศษ3แทน x เศษกำลัง2เศษแทนเศษกำลัง3 x แทนกำลัง2 dx เหมือนเดิมเนี่ยทำเป็นเศษนะเศษกำลัง2ลบ1